ุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ19นาฬิกาบริเวณรถไฟฟ้า MRT กรุงไทยเปสถานีจงสันค่ะมีรายงานว่าพบหนูตัวหนึ่งนะคะวิ่งเข้าไปบนรถไฟฟ้าที่กำลังมุ่งหน้าไปยังสินเตียนผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าทันทีที่ผู้โดยสารในรถไฟฟ้าเห็นหนูต่างก็ตื่นตกใจหลายคนวิ่งออกมาจากโบกี้รถไฟส่งผลให้เกิดความกลาหล บริษัทรถไฟฟ้ากรุงไทเปน,นะคะระบุว่าหลังจากได้รับแจ้งจากในสถานีแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์จับหนูขึ้นไปบนรถไฟฟ้าและจับหนูได้ในโบกี้ที่4จึงไม่กระทบต่อการเดินรถโดยหลังจากนี้จะมีการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโบกี้รถไฟฟ้าอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากบนขบวนรถและสถานีรถไฟฟ้าของกรุงไทเปได้มีการห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม จึงสันนิษฐานว่าหนูน่าจะมาจากด้านนอกสถานีทั้งนี้จะเพิ่มการเฝ้าระวังให้มากขึ้นและขอให้ผู้โดยสารช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยมณพรใชัยวุฒิทิมข่าวอ t i ภาคภาษาไทยรายงาน